9มิถุนายนเราจะพาท่านไปพบกับมวยเข่าที่ยิ่งใหญ่คือเข่าที่1ของแผ่นดินตอนนี้คือหลังสวนพันยุทธภูมิแต่วันนี้จะมาเจอกับขุนเข่าเวตาลซึ่งมาจากนรกอะไรจะเกิดขึ้นให้ท่านผู้ชมชมกันต่อไปครับ1 2 3เลยนะฮะเราดูมวยกันมาหลายคู่แล้วดูการดวลเข่าที่1แห่งแผ่นดินหลังสวนพันยุทธภูมิกับขุนเข่าจากอุบลราชธานีซึ่งฉายาโดยทั่วไปเขาบอกว่าเวตาลนะฮะผมคิดว่าไม่มีใครเชื่อในวันนั้นขณะที่ประกบคู่นี้ออกไปนะกับผมเองก็มีความมั่นใจว่าจะต้องสนุกในความมั่นใจของตัวกับผมเองผมคิดว่าหลังสวนเนี่ยเป็นมวยเข่าแล้วลำน้ำมูลนี่ก็คือมวยเข่าฉะนั้นไอ้ความสูงของลำน้ำมูลเนี่ยจะเป็นอุปสรรคของการเข่าของหลังสวนเพราะหลังสวนเคยชกแต่มวยหมัดเคยชกแต่มวยเตะวันนี้มาชกกับมวยเข่าอย่างนี้นะฮะแล้วสูงขนาดนี้นะฮะมาผมถึงมองหลังสวนชกวันนั้นแล้วผมก็เห็นใจแกจริงๆนะครับแล้วก็โทษตัวเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงประกบมวยยาวๆนี้มาชกกับหลังสวนผมบอกว่ามันเป็นวิถีทางมวยนะฮะที่จะต้องพบกันฮะน้ำหนัก113ถึง115เกจิอาจารย์โดยเฉพาะผมได้พบกับทางด้านองค์นาวรจักรนี่ก็ถือว่าเป็นบรรดาแฟนมวยที่คุกคีวงการมวยมานานนมเนี่ยเลยเขาบอกว่าในน้ำหนัก113ถึง116ปอนด์เนี่ยนะในชั่วโมงนี้นี่ใครก็จะที่เราจะมาเหนือทางด้านลำน้ำมูลสอสมานี่เขาบอกว่าคงยากเหลือเกินฮะขุนเข่าเวตาลได้มาอย่างไรนะขุนเข่าที่1แผ่นดินยังกดลงมาไม่ได้ผมคิดว่าผมอ่านลูกนี้แหละฮะเพราะว่าหลังสวนไม่ใช่เป็นมวยหมัดหลังสวนไม่ใช่เป็นมวยเตะฉะนั้นเข่าต่อเข่านี่นะฮะผมคิดว่าอายุ19ปี18ปีฮะสำหรับขุนเข่าเวตาลนะครับผมมีความมั่นใจว่าเด็กคนนี้จะมีอนาคตอีกไกลเหลือเกินนะฮะนี่ขนาดหลังสวนขณะนี้นะครับผมคิดว่าแฟนมวยทั่วประเทศฮือฮาลูกนี้ว่ายังไงฮะไม่ได้ห้องเครื่องนี่เป็นของห้ามนะครับผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้เจตนาแต่ว่าเขามันพลาดไปเองพลาดไปเองนะครับอันที่เป็นวิชามารวิชานึงเหมือนกันนะฮะถ้าตีเข้าไปเนี่ยถ้าฮะไปพะวงอยู่กับตรงจุดๆนั้นอาจจะต้องไปโดนที่ท้องอาจจะต้องไปโดนที่หมัดเนี่ยก็คือมีหลายจุดที่ไปกังวลไม่ได้นะฮะกรรมการวันนั้นก็คือพันตรีชัยวัฒน์กีเนรวัฒน์นะครับผมคิดว่าท่านดูสิครับว่าหลังสวนใช้ความพยายามอย่างที่สุดแล้วนะฮะกดลงมานี่กดลงมาเนี่ยพอยืดขึ้นไปก็จับกดลงมาตีไม่ได้ต่อยท้องยุบไหมไม่ยุบอีกต่างหากต่อยบนไม่เป็นไรตีไม่เข้าแกมีลูกดันอย่างที่ผมคาดคิดหลังสวนจะต้องจับลำน้ำมูลจะต้องดันแล้วก็ตีชุดนี้เป็นไงนะฮะถ้าเหี่ยวมานิดเดียวผมคิดว่าไรน้ำใจไรยกนี้เป็นยังไงนะสองยกคุณปะนี่โอ้ยเดือดร้อนแล้วหลายคนที่อยู่ในสนามวันนั้นก็คาดคิดว่าทางด้านลำน้ำมูลเนี่ยคงจะทนเข่าของหลังสวนไม่อยู่นะถ้าเหี่ยวมานิดนึงนะฮะเหนื่อยมาหน่อยเดียวก็เรียบร้อยแล้วฮะอาจจะต้องยาวๆก็ต้องสั้นเลยก็ได้นะฮะถึงกับคุกเข่าเลยฮะมาหมดยกที่3นะครับผมคิดว่าเบียดกันแล้วฮะวันนั้นพอเหตุการณ์พอถึงยกที่3แล้วนี่ดูที่ไหนว่ายังไงจับลงมากดลงมาตีนี่นะเขาทราบกันแล้วว่าหลังสวนต่อยหลังสวนต้องแก้ลูกนี้มาแน่ทางลำน้ำมูลนี่ก็เป็นอันว่าต้องแก้มาอย่าง 100% เนี่ยปั้มทั้งซุปเปอร์เล็กสอนอีสานปั้มทั้งพนมรุ้งเล็กชอสวัสดแล้วก็วันนี้มาปั้มกับมวย135 140ทั้งนั้นการเตรียมตัวมาต่อยกับมวย115อย่างนี้วันนี้ไม่หนักใจยกที่4วันวิ่งออกจากมุมเลย คุณหลังสวนก็ช้าแล้วฮะเป็นนักมวยที่ว่าในการชกวันนั้นหักปากกานักวิจารณ์ทั้งหมดในลำน้ำมูลฮะเกจิอาจารย์50ท่านบวกไปอีกท่านนึงนะเผื่อมาอีกนะลุกมาจากหลุมก็ต้องวิจารณ์หลังสวนนะฮะไม่มีใครจะบอกว่าเวตาลจะชนะขุนเข่าไร้น้ำใจไปได้นี่นะคุณเป็นปมเด่นของมวยนะฮะผมคิดว่าทั่วประเทศขณะนี้นะฮะใครจะมาเบียดเรื่องเขานะฮะกับลำน้ำมูลก็คงจะลำบากนะอื้อหือคุณจะไหนอื้อหือตีแล้วยกที่4ยังมีความหวังอีกมากเหลือเกินหลังสวนลำน้ำมูลยุบแน่นะฮะแม้แต่มวยเข่าถ้าถอยแล้วเสียหลักนะคุณป่าเห็นไหมอื้อเข่าแล้วจับตาดูดีเผลอๆมีของแถมตีปลายคางด้วยนะฮะยกขึ้นมาเฉยๆตีโค้งเข้าไปที่หน้าหลังสวนอื้อคุณจะไหนเดี๋ยวก็เป็นลมอีกต้องระวังหน่อยนะป่าต้องระวังหน่อยป่าเดี๋ยวน่าจะคุ้มค่าหลังสวนนี่เป็นคู่เอกก็ทำลายสถิติทุกทีต่อยเดี๋ยวนี้แฟนมวยบอกว่าเหนื่อยไหมอ่ะถ้าเหนื่อยเรียบร้อยคุณชะไหนเป็นไงนะฮะเหงื่อท่วมตัวแล้วนะฮะ
ผมว่าแพ้เพราะหนวดเนี่ยที่ไหนวันนี้ อยู่ไม่สุขแล้วอยู่ไม่สุขเลยไว้ทุกมานี่ไว้หนวดนี่เสร็จแล้วใครเอียงนิดนึงอ่ะหายใจไม่ได้นะอายุ18นี่กำลังแรงเหลือเกินนะแล้วแรงไม่หยุดด้วยนะฮะหลังสวนพันยุทธภูมิวันนั้นก็เหนื่อยที่สุดในชีวิตเนี่ยเพราะชกกับมวยอย่างนี้ปกติตีเข่าเขาวันนี้ถูกเขาไล่ตีเข่านี่นะฮะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูสิครับว่า3ยกเหตุการณ์กับจะเป็นหลังสวนพอยก4เป็นอย่างไรฮะถึงฟื้นคืนมาเป็นเวตาลอีกซ้าย1นะดูอีกมุมนึงนะเลยหมดเนี่ยสูงไปหรือเปล่านี่คุณป่าครับเนี่ยเผลอๆนะฮะซ้ายก็ตีไม่หยุดนะแล้วไม่หมดแรงแล้วแข็งแกร่งด้วยนะฮะแข็งแรงต่างหากนี่วิ่งออกไปแล้วนี่ยกสุดท้ายนะฮะเนี่ยคือยกที่5นะครับยกที่5ของมวยคู่ที่4วันนั้นหลังสวนยิ้มนะฮะยังมีโอกาสนะครับนะ3ยกไปแล้วเนี่ยพอยกที่4นะฮะก็คิดว่าพยายามขึ้นมาอีกพอยกที่5จะเป็นยังไงครับคุณป่าวันนั้นเพราะการชกในวันนั้น4ยกสถานการณ์เนี่ยให้ลำน้ำนูนเป็นต่อไปประมาณ2ช่วงตัวทีนี้ในยกที่5เรามาดูว่าหลังสวนจะมีก๊อก2มั้ยกะว่ายังมีโอกาสนะครับเพราะหลังสวนไปปลายนี่นะฮะหลายลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแซมสันอย่างนี้พอบดไปปลายเนี่ยตีเหี่ยวมาหมดเลยนะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักมวยที่ใช้พละกำลังนะฮะใหญ่ๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแรมโบ้ไม่ว่าจะเป็นชายน้อยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ป่าไม่ใครก็เต็มไปหมดเนี่ยเสร็จหมดแต่วันนี้เด็กรุ่นน้องเนี่ยไม่ทราบว่าแกปั้มน้อยไปหรือเปล่านะครับวันนี้ดูสิหยุดที่ไหนนะฮะกับแรงเข้าไปอีกในยกที่5นะครับคนที่ตั้งความหวังว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะนิ่มลงไปหรือยุบลงไปกับแรงขึ้นมาในยกที่5อีกนะครับโอ้เป็นเจ้าของที่ว่าเขาที่1ในแผ่นดินแต่วันนี้มาถูกลำน้ำมูลนี่ผมคิดว่าคงจะลบเอาไปซะแล้วนะมาจากเวตาลนี่น่ากลัวนี่เขาที่1แห่งแผ่นดินก็คงจะเสียเปรียบไปในเรื่องนี้แต่แฟนมวยยังไม่เชื่อนะโทรไปที่หนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐเดลีนิวสยามกีฬาก็บอกว่าจริงเหรอลงผิดหรือเปล่าหลังสวนแพ้ลำน้ำมูลบอกมาอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ดูสิฮะโอ้โหโดนเยอะเหลือเกินแล้วก็เจ็บที่สุดนะฮะก็ตีเข่าเข้ามามากแล้ววันนี้โดนโอ้โหคุณป่าอื้อหือรับไปท่วมท้นจริงๆเอ้ามีเตะต่างหากอื้อหือแล้วยกคู่ตอบเดือนต่อไปจะประกบชกกับใครเนี่ยท่านผู้ชมที่เคารพอยากดูลำน้ำมูลชกกับใครฮะมีจดหมายมาที่ททบ5ถึงกับผมเนี่ยอยากจะดูลำน้ำมูลชกกับใครอยากจะดูอย่างนี้ไม่หยุดยกที่5นะเนี่ยไม่ใช่ยกที่1นะครับไม่รับเหมาเข่าของลำน้ำมูลไปเต็มๆเลยทางด้านหลังสวนโอ้โหแกไม่เคยแพ้เข่าใครนะหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วเหนื่อยสุดๆแล้วก็คือว่าอื้อหือโดนย้ำอีกต่างหากนี่ไม่เมตตาเลยนะฮะวันนี้ขุนเข่าไร้ร่ำใจมาโดนขุนเข่าที่ไร้แม่งถีบหน้าต่างหากอีกอายุ18ปีอื้อหือผมหมดยกสุดท้ายแล้วอื้อหือน่ารักจริงๆเนี่ยคือฝรั่งแถบยุโรปที่ผมนำศิลปะมวยไทยไปเผยแพร่นี่คือมารยาทชกกันแทบตายแต่พอหมดยกแล้วลงไปกราบกันนะฮะวันนั้นลำน้ำมูลสอสุมาลีเป็นฝ่ายชนะไปอื้อหือดูความเจ็บปวดของการใช้เข่าที่หลังสวนโดนตีมั่งนะฮะวันนี้นะฮะในยกที่5โยนต่างหากฮะหลังสวนดูช้าๆเต็มๆทั้งนั้นคุณป่าแกไม่ถึงกับกระตกลงมาได้ทีเดียวนะฮะหนักหน่วงเหลือเกินหลังสวนนะฮะได้ใช้เข่าสยบคู่ต่อสู้มาหลายคนแล้วแต่ครั้งนี้ผมเป็นเห็นครั้งแรกฮะว่าหลังสวนน่ะเจอขุนเข่าเวตาลนะครับแบบเข่าจะจนแบบสารภาพบาปไปเลยฮะอย่างนี้เรียกว่าหมองูตายเพราะงูใช่ไหมครับ